สดีทุกคนนะครับเช้าวันนี้เนาะวันที่15กันยายน,นครับก็มาเที่ยงแต่ว่าเดี๋ยวผมมีขอให้ในช่วงของบ่าย2เนี่ยน่าจะเทรดได้แล้วก็ช่วงของตอนเย็ยนน่าจะเป็นอันเดียการเทรดได้นะครับเดี๋ยววันนี้เอาทั้ง3คู่เลยเนาะ GJ ทองคําแล้วก็บิตคอยนะครับพอดีมีคนขอบิตคอยมาด้วยก็เดี๋ยวผมจะพยายามทําให้แต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวผมไม่ไค่อยได้เทรดบิตคอยเลยคิดว่า,วาไม่เคยเทรดเลยดีกว่านะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานเพราะนั้นอาจจะ มีกระตุกกระตักนิดหนึง่งอาจจะไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะพยายามทําให้ดีสุดเนาะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ของ GJ ก่อนนะครับในส่วนของ Time Frame Daily เนี่ยราคานะฮะมีการปิดลงมาที่แนวรับตรงนี้พอดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของว่าอืมราคาเนี่ยพยายามจะกลับตัวขึ้นใช่ไหมครับขึ้นไม่ได้กลับตัวลงมาปิดต่ากว่าโซนตรงนี้นะฮะแนวต้านตรงนี้เนี่ยก็น่าจะบอกด้วว่าอ๋อเขาต้องการจะวิ่งลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเขาต้องการจะวิ่งลงเนี่ย ที่เขาวิ่งขึ้นมาทําไส้ด้านบนเนี่ยเพื่อวิ่งมาเอาแรงนะฮะฉะนั้นเนาะถ้ามีการกลับตัวลงมาทะลุไส้ตัวเองตรงนี้นะครับและทะลุตรงนี้ไปได้เส้นเหลืองเนี่ยมีโอกาสาที่จะลงต่อไปถึงตรงนี้เลยนะครับเพื่อราคาเนี่ยจะมาเติมเติมไส้เทียนตรงนี้นั่นเองหรือว่าวิกฟิลนะครับเพราะงั้นใน2-4ชั่วโมงอะ่ะทีนี้ใน2-4ชั่วโมงครับภาพมันเริ่มเปลี่ยนนะ,ะผมเริ่มเห็นอ,อ,อีกชุดหนึ่งก็คือทรงนี้ครับราคาแท่งเนี้เขามีการปิดเหนือแนวต้านขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะคะราคาับเมื่อ มีโอกาสที่ราคาเขาจะทําไส้ลงแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงโซนพวกนี้เลยได้นะครับตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมาในโซนของหงชั่วโมงเองอ่าหนชั่วโมงก็มีโซนนี้ครับแนวรับแนวต้านตรงนี้ผมว่าเริ่มมีกลิ่นนะฮะที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปได้ถึงข้างบนตรงนี้เส้นเหลืองตรงนี้สามสิบนาทีบ้างแล้วกันเนาะในโซนงสามสิบนาทีราคาต้องปรับโซนหนึ่งคือไม่ได้ชัดมากเพราะนั้นตรงนี้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะถ้าสมมติราคามันจะเลือกลงจริงๆนะับมันอาจจะมีการลงแบบนี้ก่อน เพื่อมาหลอกนะฮะมาหลอกคนที่เอ้ยอยากให้เข้าเซล์นะครับพอเข้าเซล์เสร็จราคามันจะดันตัวเองขึ้นแบบนี้ครับและก็มีแรงมากพอที่ขึ้นไปถึงโซนนี้ได้นะครับหลังจากนั้นถึงทรงนี้แล้วไม่รู้จะยังไงต่อมันจะกลับลงมาตรงนี้ไหมอีกทีหนึ่งทะลุเส้นเหลืองก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้คือไอเดียที่หนึ่งไอเดียที่สองก็คือว่าสมมุติมันเลือกแล้ว,วมันจะวิ่งลงนะฮะมันอาจจะมีการทะลุตรงนี้ทีหนึ่งก่อนนะครับเพื่อไปเกี่ยวคนที่แบบอ่าอาจจะเซล์แนวต้านใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งขึ้นนนนนนไปปตรรงงงีี้้้ถึซกกนก่อแลลลวับมาเาเ็ เก็บ liquidity อะไรพวกนี้นะครับวิ่งลงมาต่อแล้วก็ทะลุ daily เส้นเหลืองตรงนี้แล้วลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมี2ภาพเนาะหนึ่งคือมันขึ้นไปข้างบนตรงนั้นก่อนแล้วลงมาตรงนี้นะครับกับ2มันลงไปตรงนี้แล้วขึ้นไปข้างบนนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมีการเอา liquidity อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคามันไซด์เวย์อยู่นะครับมันต้องมีการทำ fake out ก่อนนะครับ,นะรบประมาณนีนนนะ้ในส่วนของทองคําบ้างเนาะเรามาดูทองคำนะฮะในส่วนของทองคํา daily ราคาเนี่ยลงมาเยอะละนะฮะลงมาที่ พันหกแปดละนะครับก็จะลงมาวิกฟิลตรงนี้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงมได้รับตรงนี้เนาะสี่ชั่วโมงแท่งนี้นะครับเรามีวอลลุ่มเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งก่อนหน้ามีวอลลุ่มเยอะแบบนี้ก็มีโอกาสที่แท่งนี้จะมีวอลลุ่มเยอะได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในเ่วรคนหนึ่งชั่วโมงบ้างเนาะราคาลงมาเยอะแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นเพื่อรีเทสโซนนี้ก่อนแล้ววิ่งลงใหม่นะฮะหรือ ถ้ามันต้องการจะลงต่อจริงๆอาจจะลงต่อได้เลยครับเดี๋ยวต้องรอดูว่า15นาทีกับ30นาทีทนี้จะปิดยังไงเนาะผมลบตรงนี้ก่อน15นาทีตอนนี้ปิดเป็นเล็ก40วินะครับถ้ามันปิดเป็นแท่งเล็กแบบนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวต้องมีการกลับตัวลงแบบนี้ไหมนะฮะแล้วลงต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดเนาะผมอาจจะรอ30นาทีปิดก่อนนะครับว่าปิดยังไงนะถ้าปิดเสร็จปุ๊บสมมติว่ามันปิดแบบนี้ครับก็รอให้แท่งตัดไปเนี่ยฉเฉลยว่าเขาจะทํายังไงเ้้าจะวิ่งขึนนแบบีม เพื่ออะไรครับเพื่อไปรีเทสโซนพวกนี้ไงนะรหรือเขาจะลงแบบนี้ไหมเพื่อลงต่อก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะมีเป็น,นทั้ง2แบบแหละก็รีเทสก่อนหรือไม่ก็ลงต่อไปเลยก็ต้องรอดูหน้า,างานอีกทีหนึง่งนะครับประมาณนี้ในส่วนของ Bitcoin บ้างนะฮะผมก็งงๆปล่านะไม่ค่อยรู้เรื่องเยอะของ Bitcoin ครับราคาเท่งนี้มีแรงขายเยอะนะฮะมีการพักตัวเสร็จถ้าเป็นทรงนี้นะครับผมได้กลิ่นความกระหายเลือด ที่มันต้องการจะวิ่งลงแบบนี้นะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ตามประสบการณ์ที่เคยเห็นในคู่เงินมาแต่ไม่รู้ว่าบิตคอยจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับพอมาดูในส่วนของ4ี่ชั่วโมงเฮ้ยสี่ชั่วโมงดูซองเหมือนจะลงได้นะครับเพราะว่าแท่งนี้พยายามจะวิ่งขึ้นขึ้นไม่ได้ครับแล้วกลับลงม,มาปิดเป็นแท่งแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะะน,นตรงนี้ถ้าแท่งนี้ทําไส้ขึ้นประมาณโซนนี้นะครับแล้วทะลุโลไปได้นะับผมว่าลักษณะที่ต้องการจะเห็นเนี่ยคือไส้ประมาณนี้ครับแล้วทะลุโลแบบนี้น่าจะลงมาถึงซนตรงนี้ได้ นในโซนนของชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงชัดเลยฮะถ้า1ชั่วโมงเขาไม่การรีเทสโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมลบกกรีเทสโซนนี้อีกทีหนึ่งนะแบบนี้ครับเราวิ่งลงมาตรงนี้เราปิดต่ําแบบนี้ได้นะครับมีโอกาสาที่จะลงสูงมากมาถึงโซนนี้ได้เลยเพราะนั้นนี้อาจจะเซลลงมาได้เนะในส่วนของส0มสินาทีบ้างนะครับปรับโซนให้มันเข้าเนี่ยครับสามสิบนาทีก็ง่ายๆครับถ้าทะลุโซนนี้ไปได้คือไหลยาวครับน่าจะไปถึงโซนตรงนี้ได้เลยนะก็ อยู่ที่ประมาณกี่ปีบิ๊บเขานับเป็นกี่ปิป๊บนะผมไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะร้อยสามสิบปบิ๊กไหมฮะใช่ไหมยี่สิบหกปบิ๊กใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้คนานับยังไงเนาะไม่เคยเทบิตคอยนะฮโอเคประมาณนี้ผมว่าเดี๋ยวรอเซล,ลต่ำกว่าเส้นเหลืองได้นะครับ